ก็ไปทำบุญให้คุณพ่อค่ะโอ้ยคงคิดถึงคุณพ่อเนาะใช่แล้วก็พอช่วงบ่ายอะไรเงี้ยก็นัดเพื่อนๆนะคะรวมถึงแฟนคลับนะคะที่อยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยก็ไปทำบุญกันใช่ใส่เสื้อตรีมาด้วยนะวันนี้ก็ตรีสีชมพูแล้วก็เลยไปถามน้องขวัญเนี่ยทอมคนนี้แหละเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่มีข่าวนั่นแหละอะไรยังไงแต่จริงๆนี้นะแบบใช่ไหมใช่ไหมสมัยเรียนปะตัวลวงมากเลยที่หาดูเองตัวลวงอยู่ในนั้นบ้างอยู่ในนั้นใช่อยู่ในนี้แหละมีเก็บภาพมาด้วยอ่ะเห็นว่าเราบอกไม่ได้เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศค่ะจับตาดูดีค่ะเอาเลย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 
ให้พี่ขวัญตอบเลยดิมันยังไม่ลงเลยป่ะขวัญ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 แต่เดี๋ยวเราเอาให้เด็กกินนะใช่ไหมใช่ใช่เรื่องมากอ่ะร้อนแล้วร้อนแล้วกินยังไงร้อนแล้วไม่เอาไปเยอะกว่าเอาเอาเดี๋ยวที่อะไรอะไรไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำบ้างคอยเนาะอะไรอ่ะกินเด็กบ้านน่ารักตัวร้อยหลอดร้อยเนาะเชื่อแล้วเชื่อแล้วตอนแรกนึกว่าทำไม่ได้เฮ้ยมันต้องหลายไปได้ดิทำไมทำไปเยอะเลยทำไมเด็กบอกเออ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 
ับผมค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องขวัญด้วยนะคะถึงอัปเดตงานด้วยว่าจะได้ดูฟ้าจะรดสายกันเมื่อไหร่นะคะหรือว่าจะมีเรื่องอะไรมาก่อนค่ะเนาะเพราะว่าเขาถ่ายกับพี่อ๋อมอยู่นี่ใช่ค่ะไปค่ะครูน้อยนะคะจริงๆแล้ววันนี้เราเจอแม่ครัวสุดสวยนะคะเป็นแก๊งเลยค่ะสีชมพูกันเลย1 2 3สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุตส่าห์มาดีใช่พาเพลินวันนี้เราไม่เพลินเลยค่ะวันเกิดวันเกิดใช่ไหมวันนี้ใช่วันนี้เป็นวันเกิดค่ะวันที่3มีนาเหตุไหนนางต้องทำไข่โชว์อย่างนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เราทำด้วยกันค่ะก็อยากแบบให้น้องเขาทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ร้อนๆแล้วก็รู้ว่าแบบเรามีอะไรที่เราพอจะทำกันเองได้บ้างที่มันไม่ได้ยากมากแต่มันถึงมันจะไม่ยากแต่เราก็มารุมมาตุ้มกันจริงตอนแรกก็มาช่วยนึกว่าแบบจะไม่รอดแต่อร่อยเนาะค่ะอร่อยอ่ะคือเขาอร่อยด้วยตัวไข่ของเขาอยู่แล้วค่ะมีไข่อร่อยไข่เขาอร่อยอ่ะแล้วขวัญอร่อยไหมอร่อยค่ะวันนี้มาเป็นแบบสีชมพูเลยคอนเซ็ปต์ใช่ค่ะสีน้องขวัญใช่ก็ชมพูก็แบบแฮปปี้อะค่ะจะได้แบบปีแบบวันเกิดปีนี้จะได้แบบมีแต่ความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้เป็นจะเพศนะสีนางเออก็จริงจะเพศดีไหมก็เป็นจะเพศก็แล้วแต่คนนะแต่หนูว่ามันแบบที่ผ่านมาเราก็เจอเรื่องแย่ๆหนักมาเยอะแล้วอะค่ะอย่างปีนี้มันไม่มีอะไรหนักเท่ากับปีที่แบบขวัญเสียพ่อไปละค่ะเนาะแต่ว่าวันนี้เพื่อนๆมาด้วยเพื่อนโอเคไหมคะโอเคไหมคะวันนี้เป็นข่าวขวัญบ่อยมากเลยเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเก๊กๆกันเราเก๊กกันใช่ไหมเขาต้องบอกไปเลยไม่ใช่ละเขาต้องเรียกว่าคู่จิ้นจิ้นไหมคะจิ้นไหมคู่จิ้นคืออะไรพี่คู่จิ้นไงแบบเป็นคู่ในจินตนาการเห็นไหมนั่งซบปรึกษาภาษาวัยรุ่นอ๋อค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนก็มาช่วยด้วยวันนี้ใช่ค่ะก็เป็นแบบเพื่อนที่สนิทกันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เพื่อนที่เรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเรียนตีเรียนโทอะไรอย่างเงี้ยเรียนตีเจ็บไหมคะดีไอ้ยาขวัญอาจจะช้าขวัญจะช้านิดนึงเรื่องมุกขวัญจะช้าเครียดอ่ะพูดถึงเด็กๆมารู้สึกไงว่าได้เจอเด็กๆที่บ้านครูน้อยมาช่วยจริงๆก็คือน้องเป็นเด็กน่ารักค่ะคือได้เจอน้องต้องแบบ2 3ปีที่แล้วแล้วค่ะแล้วก็ชอบน้องที่น้องเค้าแบบเป็นเด็กน่ารักแล้วก็ไม่ก้าวร้าวอ่ะแล้วก็คือแบบเป็นเด็กดีมีมารยาทอะไรอย่างเงี้ยแบบเชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังครูน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ส่วนนึงก็แฟนคลับน้องขวัญก็มาด้วยพูดถึงแฟนคลับนิดนึงเป็นไงคะรักกันมายาวนานก็อยู่กันตั้งแต่แบบแต่อ้อนแต่อ่อนเค้าแต่อ้อนแต่อ่อนไม่ให้หนูคือแบบก็ดีอ่ะที่แบบน้องบางคนที่แบบเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆคือแบบขวัญชอบการที่แบบอย่างตอนนี้พี่บางคนที่เป็นแฟนคลับก็จะกลายเป็นเหมือนญาติขวัญนะเข้าออกนอกบ้านคอยดูแลขวัญดูแลแม่ถามไถ่นู่นนั่นนี่ครอบครัวใช่แบบสัพเพเหตุร้ายดูแลกันและกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเจอกันแบบก็ดีใจใช่ที่แบบเขามีความรู้สึกดีให้เราเราก็รู้สึกดีกันแล้วก็อยู่กันแบบนี้นานไปเรื่อยๆได้ของขวัญยังคะวันนี้มีชิ้นไหนประทับใจบ้างบอกได้ไหมเอ่ยก็คุณแม่อ่ะแม่กับพี่แก้วให้ตังค์อ่ะพี่แก้วเพิ่งกลับมาด้วยเนาะใช่พี่แก้วกลับมาทำเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยก็ดีน่ารักแล้วก็เป็นตังค์ที่แบบเป็นเงินที่แบบน้ำพักน้ำแรงพี่แก้วอะค่ะพี่แก้วก็ไปที่นู่นแล้วก็ขอตังค์แม่ไปก้อนนึงแล้วเขาก็ไปทำด้วยตัวของเขาเองจากแบบจากเมื่อก่อนก็แบบเป็นคิดก่อยอะไรตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่นู่นแล้วก็แบบมีแบบเลเวลขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เก็บเงินเดือนให้เอามาให้หนูก็ดีใจอะที่แบบได้เงินมาที่มาจากหยาดเหงื่อแรงกายของพี่สาวดูแบบสะใจโอ้โหค่ะพอดีแล้วเพื่อนๆให้อะไรมาเต็มไม่บอกค่ะยังไม่ถึงเวลาอ๋ออาจจะมีเย็นนี้ต่อค่ะค่ะปิดท้ายนางโตแล้ว25เมื่อไหร่มีแฟนคะ
ก็ยังไม่รีบค่ะขวัญว่าแบบขวัญว่าแฟนคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นกรอบคำจำกัดความแบบขวัญว่าทุกวันนี้ขวัญอยู่ขวัญมีคนที่ขวัญแคร์ความรู้สึกด้วยแค่นี้หนูพอใจแล้วค่ะก็ยังเป็นโสดอยู่ตอนนี้สวยหรือว่ามีคุยอยู่บ้างมีคนที่ขวัญรู้สึกดีด้วยที่แบบแคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้ป่ะคะคู่จิ้นป่ะคะคนนี้อ่ะเอ๊ะเป็นข่าวกันหมดแล้วนะเนี่ยเนาะค่ะฝากถึงแฟนคลับที่วันนี้ไม่ได้มาด้วยแต่ก็ฝากอวยพรมาวันเกิดค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยให้การต้อนรับแล้วก็คอยให้กำลังใจขวัญตลอดทุกทางไม่ว่าจะแบบขวัญเห็นหรือว่าขวัญไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่คอยอยู่ข้างๆกันตลอดค่ะขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้ไข่พร้อมแล้วเดี๋ยวนางจะไปเสิร์ฟแล้วนะคะตอนนี้ไม่เป็นคุกแล้วค่ะค่ะพนักงานเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวจะตามไข่ไปส่งขวัญเอ้ยตามขวัญไปส่งไข่โอเคไปไปลุยกันเลยอะไรเนี่ยตลกเลยขอบคุณค่ะพี่เต้ช่วยหน่อยได้เลยมาเขาช่วยได้ไหมหลังจากที่ทานไข่เสร็จแล้วใช่ไหมคะของข่าวคราวนี้ก็ต้องมาของหวานกันบ้างใช่ค่ะอุตสาห์ไม่ดีทำไรคะตักไอติมค่ะอาชีพใหม่ค่ะอาชีพใหม่เรียนปริญญาโทค่ะแล้วก็คือถึงจะเรียนแค่ไหนก็อาศัยความชำนาญไม่ได้ดูตักไอติมดิคะดูแบบน่ากินมากใช่กำลังแต่ที่ไม่ต้องโปะเข้าไปเล่าฝ่ายเหรอไม่คือมันคือการครีเอทที่นี่เห็นไหมมันก็ยังสวยอยู่ดีน้องเมื่อน้องเท่าไหร่90 thank you ไหนๆพูดถึงไอติมร้านไอติมตัวเองไงบ้างคะปิดไปแล้วหรือขายไปแล้วขายเป็นชายไปแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่เนาะค่ะละครตัวเองนิดนึงถ่ายก็สามเรื่องก็ละครตอนนี้ก็ระบมอยู่ค่ะเพราะว่าถ่ายเรื่องธิดาพญาโยมเรื่องนี้ก็แบบเป็นเรื่องแรกที่แบบเล่นบู๊ค่ะก็อย่างคิวล่าสุดก็ถ่ายตั้งแต่8:30อ่ะ8:30 9:00จนถึงประมาณ5:00กลับบ้าน5:00 6:00อ่ะคือเริ่มจะมาเหมือนตอนเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคอ่อมไปเบาๆเพราะว่าอ่อมก็เหนื่อยมากอ๋อใช่เหนื่อยไม่เบาอ่ะเหนื่อยมากแล้วได้ดูเร็วๆนี้น่ะเนาะก็อันนั้นมันคือแบบเขาถ่ายยากหน่อยอ่ะพี่เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนกับซีนบูแต่ละซีนอะไรเงี้ยใช่คือแบบต้องให้เวลาเขาว่าในการผลิตอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็ฝากติดตามชมผลงานด้วยละกันค่ะใช่แต่ว่าท้ายสุดเดี๋ยวจะเก็บภาพกับแฟนคลับด้วยน้องค่ะสวยจังเลยอ่ะสวยแล้วใจดีเป็นพี่แจ็คไม่ได้นะทำไมคะพี่แจ็คสวยแล้วรวยมากใช่แต่ไม่มีแฟนนะจบปะหนูก็ไม่มีมีแต่คนคุยแล้วคนนั้นใครอะคะแซวเล่นไม่มีอะไรค่ะลืมไปว่าสัมภาษณ์อยู่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะเย้ขอบคุณค่ะนะอยากกินเนาะอยากกินเต็มลำไปแล้วอยากกินหวานๆเย็นๆเออรวยมาก